6ประโยชน์ต้นหอมที่เราควรต้องกินให้ได้ในทุกๆวัน 1. ช่วยป้องกันไขมันเกาะตามผนังเส้นเลือดครับผมในต้นหอมครับมีสารต้านอนุมูลอิสระครับมีสรรพคุณช่วยป้องกันไขมันไม่ให้เกาะตามผนังเส้นเลือดของเราช่วยลดอัตราการเสี่ยงการเกิดเป็นโรคเลือดหัวใจครับและโรคเส้นสมองอุดตันครับนอกจากนี้ครับยังช่วยลดคอเลสเตอรอลและยังไปเพิ่มหรือช่วยสร้างคอเลสเตอรอลดีช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน 2. ป้องกันมะเร็งครับผมต้นหอมครับมีสารฟลาโวนอยด์ครับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในใบของต้นหอมครับเช่นสารเคอร์ซิตินสารสเปริโอไซด์ครับซึ่งมันอยู่ในผักหลายชนิดครับสารพวกฟลาโวนอยด์ทั้งหลายเหล่านี้ครับโดยเฉพาะสารเคอร์ซิตินครับนี่เองครับเป็นเกราะป้องกันมะเร็งให้กับเราได้ครับเหมือนเช่นกับที่พบในไวน์แดงในราคาแพงๆนะครับเพื่อนๆทุกคน 3. ช่วยบำรุงสายตาครับผมมีวิตามิน A ครับเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นช่วยรักษาโรคตาได้หลายโรคครับเช่นต้อหินต้อกระจกครับโดยครับจะช่วยสร้างเมล็ดสีที่มีคุณสมบัติไวต่อแสงครับทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและยังช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้ดีอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน 4. ป้องกันโรคโลหิตจางครับผมในต้นหอมครับผม100กรัมครับก็จะมีธาตุเหล็กสูงถึงเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณเลยครับที่ร่างกายต้องการต่อวันครับช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับเพื่อนๆแค่เรากินต้นหอมให้บ่อยๆนะครับผม 5. บำรุงกระดูกของเราให้แข็งแรงครับผมต้นหอมครับก็ยังมีประโยชน์อีกได้นึงครับเพราะว่าช่วยบำรุงกระดูกของเราลดอาการกระดูกพุ่นเพราะว่าในต้นหอมครับมีแคลเซียมที่สูงฟอสฟอรัสครับที่ช่วยเสริมสร้างบำรุงกระดูกของเราครับลดการเกิดภาวะกระดูกพุ่นไม่ทำให้กระดูกหักง่ายด้วยครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุครับและก็คนวัยทองแนะนำให้ทานต้นหอมกันบ่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆทุกคน 6. ช่วยบรรเทาอาการหวัดนะครับผมเมื่อเป็นหวัดครับมักมีการคัดจมูกน้ำมูกไหลร่วมด้วยครับสามารถใช้ใบหรือหัวครับทุบพอแตะนำมาดมครับน้ำมันหอมระเหยจะช่วยให้จมูกของเราโล่งได้และด้วยคุณค่าโภชนาการครับที่มันมีวิตามินซีที่มันสูงครับและก็มีสารต้านอนุมูลอิสระครับช่วยป้องกันบรรเทาหวัดได้ดีอีกด้วยครับในต้นหอมครับผม